สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหอมแขกที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมแขกมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนำหอมแขกที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยเตรียมผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักกาดหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กนำผักกาดหอมที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดวางใส่ถ้วยเตรียมมะเขือเทศที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนำมะเขือเทศใส่ตามลงไปค่ะเตรียมในส่วนของเนื้ออกไก่ย่างนำเนื้ออกไก่ย่างมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนำเนื้ออกไก่ย่างที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่รวมกับถ้วยผักต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของน้ำสลัดให้บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปในถ้วยน้อยใส่พริกไทยดำตามลงไปค่ะใส่เกลือทะเลใส่น้ำตาลทรายส่วนผสมในข้อนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่มัสตาร์ดใส่น้ำมันมะกอกใส่ผักชีฝอยหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันนำน้ำสลัดที่เพิ่งทำเสร็จราดลงบนส่วนผสมที่เตรียมไว้หลังจากนั้นใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือตักสลัดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่ภาชนะและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูอาหารลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ